นมภิริยะวรกุลผู้กำกับผู้สร้างภาพยนตร์สุดปังที่ใช้เพียงโทรศัพท์มือถือในการถ่ายทำเป็นปรากฏการณ์หนังไทยในยุคปัจจุบันที่ให้หันมาใส่ใจในเทคโนโลยีเปิดตัวภาพยนตร์ถึง2เรื่องบักซิเดอร์ฮีโร่พันบ้องและกุหลาบขาวที่กำลังจะฉายในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งทั้ง2เรื่องเป็นภาพยนตร์สนุกสนานครบรสให้แนวคิดแรงบันดาลใจโดยได้ดารานำอย่างป้าแดงบุญศรียินดีที่ทุ่มเทสุดตัวในการแสดงสุขสนุกหาสาระเพียบและดาราตลกหน้าใหม่ที่จำลองแบบมาจากมิเชลในเทวดาท่าจะบ้องนั่นก็คือโดโด้ที่รับบทเด่นในภาพยนตร์เรื่องนี้และสมทบด้วยดาราอีกคับข้างสวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสื่อทุกท่านที่มาร่วมในเป็นสักขีพยานในการแถลงข่าวที่จะเปิดกล้อง147เกมออฟฮีโร่แล้วก็บักซีเดอร์ฮีโร่พันบ้องที่จะเข้าลงแล้วก็กุหลาบขาววาเลนไทน์ครับผมแต่ละเรื่องความพิเศษของมันบักซีเดอร์ฮีโร่พันบ้องก็เป็นหนังอีสานบ้านๆซึ่งจะเป็นหนังอีสานที่ไม่เหมือนหนังอีสานทั่วไปซึ่งเป็นแนวคอมเมดี้สืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็ส่วนกุหลาบขาววาเลนไทน์ก็เป็นหนังบ้านๆเหมือนกันก็เป็นแนวดราม่าโรแมนติกทริลเลอร์ครับผมแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญก็ที่เราจะเปิดหนัง147เป็นเกมออฟฮีโร่นี่คือไฮไลท์ครับเป็นหนังเป้าหมายคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นหนังในระดับโลกซึ่งวงการสนุกเกอร์ของไทยเราได้เงียบหายไปก็ในรอบ100ปีไม่มีใครไม่มีผู้กับท่านใดเอามาสร้างเป็นหนังก็มีของผมนี่แหละความคาดหวังก็ให้กีฬาสนุกเกอร์อยากให้ต๋องพูดดีกว่าความคาดหวังพี่เลยก็อยากให้กีฬาสนุกเกอร์ให้รู้จากการแพร่หลายมากกว่านี้เมื่อสมัย30ปีทั่วประเทศรู้จักต๋องสิทธิ์ชัยทุกซอกทุกซอยทุกมุมมีโต๊ะสนุกแม้กระทั่งผมก็ต้องคิดสนุกงมงายเหมือนกันจนรู้เรื่องสนุกเกอร์แล้วก็มาเขียนบทในเรื่องนี้บักซิเดอร์นี้เราใช้มือถือนะครับเป็นเรื่องแรกของประเทศไทยที่เป็นทางการที่จริงมันมีเรื่องก่อนหน้านี้คือเรื่องมะเก๋าแต่มะเก๋าตอนนั้นมันยังไม่เป็นทางการมันเป็นหนังทดลองของผมประเภทเหมาลงแต่บักซิเดอร์นี่มันเป็นทางการใช้มือถือเรื่องแรกของประเทศไทยแล้วก็บันทึกเสียงด้วยมือถือเครื่องเดียวกันเรื่องแรกของโลกในสถิติโลกนะครับแต่ว่าในมือถือเรื่องแรกของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่3ของโลกส่วนบักซิเดอร์นะครับจะเข้าเดือนธันวาส่วนวันไหนเดี๋ยวกำหนดวันทีกุหลาบขาววาเลนไทน์ก็14กุมภาพันธ์ปีหน้าส่วนสนุกเกอร์จะเปิดกล้องเร็วๆนี้ไม่เกิน1หรือ2เดือนข้างหน้าครับก็ปีหน้าถึงได้ชมก็ขอเชิญพี่น้องทุกท่านที่ได้รับชมจากทางสื่อนะครับขอเรียนเชิญมาสนับสนุนหนังไทยครับหนังไทยของเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับเราสู้ในด้านเงินไม่ได้แต่เราสู้ด้วยไอเดียครับบิ๊กไอเดียครับผม